ต้มเฮาไปได้แง่เปิดงาไล่ลงไปกันนะดูพี่น้องเอ้ยปลามีน้อยดิปลาล็อกปลาล็อกพี่น้องแฟนครับทุมองทุบอลครับมื้อนี้ออกมากับโลไซครับพอน้อยว่าเรามาเสิร์ฟตรงครับเห็นปลามัดปลาซิ่วน้อยมันเฮิ่นไปเด้อท่อกุดโกงหันครับหนองกุดกว้างเลยเราตัวนี้ไปดักไว้แล้วก็ไปไล่ทางนาลงมามันละเฮาคือบ่ลองเบิ่งเด้อครับพี่น้องพอน้อยเดี๋ยวลองเบิ่งถ้ารุ่นนํากันเด้อครับพอน้อยก็มีมั่นใจว่ามันละถือมีถือเดี๋ยวเอาพาไปเอ็ดลักก่อนปะลูกเฮาก็ใส่อยู่ใส่ก็จอดรถไว้นี่แหละครับพี่น้องนะครับอยู่ท่อมองกันที่มันไหลเฮาคุดโกงนะครับลงมาจากหน้าร้านอิฐนะนี่ปลาอยู่คุดโกงเนี่ยมันเฮิ่นไปครับเฮิ่นไปอยู่ในเสือท่อกันก็น้อยไปเยี่ยมเบิ่งหน่อยแต่ว่าอ้อมมาเสือด่างนี่ครับก็เลยเห็นเสือด่างไว้4 5เซนนี่ครับเมื่อวานนี่ฝนแห้งมื้อนี้หาปลามันแล้งซั่นน่ะครับปลาคือกว้างเห็นมันละดักได้บ่ล่ะลองเบิ่งเนาะมีเสืออยู่ในน้ำนี่ถ้าลูกนั่นดิแล่นรวยๆจะปลาหน่อยวิธีกันเด้อเฮาโอ้ต้องหาแนวเกาะแนวห้องดีๆก่อนครับพี่น้องพ่อปะท่อใหญ่ปวดมันรักได้การลองเบิ่งเนาะมาครับดูสายนี่ครับดักมองท่อจุดนี้แหละครับนึงเด็กพอหาไม้มาเสียบรักมาเสียบกันเสียบกันทางหน้ามันไว้ครับพี่น้องวันนี้พอน้อยก็หาไม้มาเฟียดทางข้างครับอันคีเนเตอร์ตอกมาเฟียดสักคนโอ้แข้งลงไปมันที่ก้อนหินได้การบ่ล่ะลูกน่าสิได้ละที่ตะกี้เห็นกันนี่ติละบ่เออปะเนี่ยใส่ตามทางน้ำนี้ละฮะยังเราพอมันเพราะเราขี้เงือไปอุดทางกลางมันตัวลูกนี่ไม่ได้เอาหน่อจกมาปั้นอันนี้ก็ต้มเฮาไปได้แง่ตัวลูกเนี่ยทางนั้นบัดนี่แหละครับพอน้อยกลางไว้นี่แหละครับพี่น้องบัดบัดนี้เราเฮือนไปไล่ทั้งถึงบ่ล่ะครับละนูนน้ําไว้จักหน่อยนึงพอน้ําบุ๊บปึ๊บปลามันต้องแล่นลงมานี่พอน้อยคิดว่าอาจักละแม่นนี่แม่นดอกครับถ้าเบิ่งนะครับง่าใส่ห้องมันอาบ่ล่ะลูกอาอยู่ดอกเนาะใช่นั่นเริ่มเฮาแล้วเด้2 3ตัวแล้วตัวปลามัดครับพี่น้องเปิดไฟในลูกพี่น้องเรามีเห็นตัวปลานะมันบอกนี่น้ำค้างท้อนะครับเป็นทรายไปอาจจะละลายละน้อยสำเร็จครับเดี๋ยวพอน้อยแล้วขึ้นไปไล่ทางเทิงลองเบิ่งเด้อครับแต่จิกตัวนี้ไว้ดีๆแล้วก็ไล่ให้มันเท่าพาแย่งนี่แหละครับเอาเอาสำเร็จก็เอาครับพอได้มกอยากลองนี่จะลองกันเด้อครับพี่น้องปลาไหมครับเห็นบ่ลูกดำดำปล่อยอย่างเนี่ยมันเป็นแบบปลานะครับปลามัดก็มาที่ปลามัดครับปลามัดปลาซิ่วครับพี่น้องเดี๋ยวพอน้อยจะเจ็ดน้ำนิดนึงครับน้ำหกนี่แหละครับปลาน้ำมองนี้แหละจังน้อยจุดหาเอาได้ทางเอาหญ้านี่แล้วปลาก่อนแล้วยังค่อยจกดินเชยครับผมพอมันก็เอาหาโคตรเอาดินมากั้นครับพี่น้องเอาพอมันน้ำยุดนิดนึงก็เอาละครับเนี่ยเอาหญ้าเปียกๆไว้พอน้ำแห้งแล้วปลามันเลย
ตื่นแล่นลงไปครับบ่าวสำนี้ก็ได้การแล้วนะมาลูกเดี๋ยวพ่อไปเยี่ยมมึงกันเด้อน้ำปักเพื่อนเปิดแล้วบ่ลูกเปิดละน้ำปักพี่น้องเราได้ไปบ่งเงาะน้ำมะยาลาบไปยุ่มมาเนี่ยมันลงไปแล้วได้นี่เนาะลูกเงาเปิดงาไล่ลงไปกันเนาะปลามัดน้อยโอ้โหก้อนอยู่ไหนกูเดี๋ยวมันค่อยแน่นลงไปปลาเก็บง่ายๆปลามัดเนี่ยเอ้ากดกล้องละเออบัดนี้พอน้อยก็ละไล่ลงไปนี่ละครับปลาไล่พันทอไปครับผมเราจะไปสอดฟังคุณเวลาไปรัดแง่งอยู่คุณเดี๋ยวลูกเลยครับมาหาก่อนจะคอยลงด้วยคุณครับผมปลาลงไปยังบ่ลูกมาเลยเด้อบ่อันนี้อยู่อันนี้อยู่โอ้แรงขึ้นกันหลายหน่อยคนก็อยู่ในทอพุ่นละโอ้โหละคอยไล่ออกไปมีแต่ฟ้าทั้งหมดลูกเงาๆนี่ครับน้ำมันก็ไหลมากพอเพิ่นกำลังไล่ปลามาไล่ปลาด้วยท่อพี่น้องเลยมีได้ปลาไงบลูเห็นน้ำปลาตะชิวปลามัดหรือเปล่าปลามัดน้อยบ่อืมขักขักขักพี่น้องเลยดูก็ได้มกอยู่ก็ถ้ามันลงมาเฮือเบิร์ตสะโพดแล้วพี่น้องเลยปลามีน้อยดิปลุกปลุกจะเข้ามีเข้าดอกน้อยก็ได้หยดล่ำไปนกเบิ่งกันด้วยครับบ้านเอาซ้ำที่มันเฮานี่ละก็ละพ่อได้มกอีละมะว้ายไปไหนนะพ่อบ่มาไล่ปลานี่มาไล่ปลามัดมาไล่ปลามัดนี่มามานะพ่อเอาๆกูน่ะอุ้ยพี่น้องเอ้ยยังพี่น้องมึงได้บ่ฮะมันออกบ่หมดเด้นะพ่อทั้งในโอ้สวนทางวัน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 อยู่มันบ่มาแม่ครับมันมาหมดบ่พี่น้องนี่แม่นธรรมดาป่านะมันน้อยก็ค่อยจอดลงไปยื้อคือหลายแท้ลูกโอ้ได้หลายเด้ได้หลายอยู่บ่อืออย่าเฝ้ายกแท้ลูกเด้อพอละคือทางนี้มันแล่นลงไปนํามันขาอยู่จุดนี้ตรงที่แป๋วมันอันโอ้หอยลงมาอันก้อนโอ้ทันทางมันมีตันในพูดแล้วนี่แต่ปลามัดครับพี่น้องก็ละก้อยให้มันเลี้ยงเข้าไปทางในพี่น้องเห็นนำบ่ล่ะนี่ได้ครับตัวปลามัดแต่มันแกมขี้เงือครับก็เลยละค่อยไล่ๆไปกระสั้นขี้เงือก็ละเฮาไปหลายครับแต่ตัวปลาแล่นเฮาไปไหนครับเป็นอะไรลูกทางคนเลไล่เลยเด้บ่ครับๆพี่น้องเลยมื้อนี้มาเอาปลามัดครับแต่ว่าอยู่ในท่อนี่ห่วยว่ามันยังหลายกว่าที่ลงมาพุ่นแล้วครับพี่น้องในปางเราเรามีอยู่ทางเลือกขี้เงือบ่พอเราค่อยไล่ให้มันไปตะปานะลูกมีขี้เงือไปมันมาฆ่าขี้เงือแล้วก็มีไปเลยเลือกขี้เงือออกกันครับพี่น้องครับครับครับโอ้เบิ่งยาวๆด้วยครับมันพอฝนตกแห้งเมื่อคืนบัดนี้น่ะพอดีปลามันขึ้นมาดักอยู่ในท่อนี่ครับมันรอฝนบ่ซั่นน่ะปลาก็ห้องหลายรอบนะบรรยากาศครับฝนมาสงสัยเรามีเฮาให้เราเด้อครับเบิ่งบรรยากาศหลังฝนตก
พี่น้องเสเห็นเด้ลูกตัวเฮาตัวมีเฮาพอแล้วเฮามันค่อยแล่นเข้าไปมาป่าอยู่ทางเตือตัวนี้อยู่ทางนอกนะอยู่นอกพาไปทางเตือละเราที่แนะนำครับพี่น้องป่าแล่นเข้าไปโอ้เราได้ไปเลือกอยู่ตะบานกันละมีเก่าเนี่ยอยู่หลายเติบอยู่นี่ป่าเราต้องใส่สองหง่าเนาะลูกมันยังไงนี่เข้ามาดักไว้นี่ต้องไปหาซื้อใส่สองหง่าก่อนครับพี่น้องมันยังไงอันนี้มันได้สะอาดดีบ่าเมื่อละลุลงไปเมื่อละกินอยู่ได้ประมาณคุ้มคนงานบ่าวู้เมียนเมื่อเลยก่อนป่าจุดนี่ครับโอ้มันได้นี่น้อยตัวนี้ป่าตัวคุณนะครับพี่น้องแมนเปิดไฟอยู่บ่เปิดบ่าคุณนะนี่แต่ปลามัดไปต่อยพี่น้องเป็นกิโลโอ้โหโลกว่าเลยน้องเต็งกินเยอะเต็งป่าโอเคซื้อฮะดังข่อยต้อนนะพ่อน่ะใส่แล้ววังนึงหันมาเบิ่งนะพ่อน้อยลืมมัดก้นเบิ่งนะพี่น้องกระย้อนมันยังยั่งซ้ำนี่ไปกะลืมข้าวแม่นะพ่ออันทางเรียบร้อยแล้วขึ้นเป้อันลืมมัดก้นมันก็สิไหลออกจนพ่อแห้งแต่อย่างหัวเนาะนี่ตะปาเดียวนี่ดิเอาไปมุกมันนะพ่อป่าขาวก็ได้ยินได้ครับพี่น้องไปมาปลาลูกคอกได้ขึ้นปลาลูกคอกปลาลูกคอกแต่เห็นหลายแห่งบ่เอาไว้มันแพ้ซะบ่มันขึ้นมาทอโอ้ขึ้นมาทอนี่บ่จังว่าบ่เห็นวะนะพ่อที่มันอวยกลับละหรือมันขึ้นเทิงแล้วก็บ่นี่นี่ครับผมจักแล้วมาหยามบ่บุ่นน่ะพ่ออันนั้นพญาแล่นนี่ครับป่าเยอะมุกปลามัดมาเอาเด้อครับแฟนครับทุกมองทุกบอลอันใดก่อนนะพ่อบ่กำลังเทครับผมบันนี้ละเทเสื้อถุงผ้าแย้งได้ครับบาดนี่โอ้พอน้อยลืมมัดก้นมันก็ละออกไปแน่หลายเติบแล้วครับ ลืมสังเกตพอน้อยก็ได้ฟ้าวโคตรครับตอนนั้นโอ้นี่มันธรรมดาครับพุ่นโอ้โย่อยู่มีแต่ปลามัดปลาขาวก็มีหลายตัวอยู่ครับพี่น้องป่ะแล้วพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับเป็นตะมกแสบเด้เอาขี้เงาจังไหนกันเด้อเดี๋ยวก็ไปจุ่มน้ำล้างจะบาดเด้อปลามัดเด้อครับนี่แม่นปลากัดเด้ผู้ไทยห้องปลามัดแต่ว่าผู้ลาวจักคนละวะต้องว่าคือเดียวแล้วมั้งเนาะภาษากลางพอน้อยก็มีจักครับนะตามันคือเขียวดีเขียวบรุตามันเขียวบ้านนี้ก็เอามือไปมกบ้านนี้ปันพี่น้องมกนำนะได้หลายเติบปันครับพี่น้องครับผมพอกำลังล้างผ้าแยงครับล้างผ้าแยงก่อนเด้อครับพี่น้องล้างผ้าแยงแล้วเราได้กลับเข้าบ้านบ้านพอได้อยู่ได้กินแล้วล่ะบ้านดังนั้นพอน้อยมีลืมมัดก้นกับคงแล้วได้ตื่นอีกครับ เพราะว่ามันลืมกลางแล้วเราเลยเห็นไปไล่ลงมาหรอกใครยุ่มันยังมาฆ่าตรงที่มันพับมันไปเลยครับวันนี้เราเบิ่งเราบวนหยาบอยู่นะวันนี้ครับยืนซึ่งมันกลายลงมาครับโอ้ยล้างสิผมครับฝากพี่น้องก่อนนี่แหละครับผลงานได้กับลูซายมาวันนี้ก็ได้ครับผมโอ้มีมันธรรมดาเด้อเราได้ไปปั่นพี่น้องมกนำแล้วครับมีมันน้อยๆเด้อนี่ปลามัดครับมุกนึงนี่โอ้ยยินมีจะเบิดครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมครับออกมาหากินกับดูทรายมื้อนี้แต่ว่ากระเสือด่างเสือมองไว้พร้อมเลยครับ 4-5 เซนมื้อนึงละมายามครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวพอเราปิ่นกล้องพวกเราสวัสดีแฟนครับกันนี่แหละครับมากับดูทรายครับผมสวัสดีแฟนครับที่รู้
ไปมานี่กลับของบ้านเด้อครับพี่น้องปิดกล้องเสร็จลูกสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะมาหอดปลาเก๋ๆครับพี่น้องเบิ่งอีกครับมันงามเทลงโชว์เทโชพี่น้องเทโชนี่มันธรรมดาเด้อครับปลามัดพุ่นนะอู้ตามันคือสีค่ะเสือลูกสีรุ่งตาปลามัดนะปลาคอน้อยก็ได้ติดมาคือดีครับพุ่นนะพี่น้องมาเอาไปมกเด้อครับเออเยอะมกปลามัดนั่นก็เดี๋ยวไปหาไอ้ปลาหนังกับปลาจีนมกเออยายพี่น้องมกหมอหินเด้ร้านจอมไปมกมันนี่ตะปันพี่น้องไปเอ็ดกินละครับนี่แบ่งพี่น้องตัวปลามัดหลาก็เอาช่วงไหนง่ายเด้อครับบ่อนั่งก็ให้เราหมดหลายๆเด้อครับผมขอบคุณอีกครั้งก่อนที่ติดตาม